แอคชั่นคุณครูแล้วก็เจ้าหน้าที่กำลังช่วยกันเลี้ยงเสื้อออกมาที่ทางโกดังอัปเดตสเตชันฮะบริจาคมานะจ๊ะทุกคนมาเลยนะฮะมาตัดกระสอบโชว์กันเลย Everything by New สวัสดีฮะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่กาญจนบุรีนะฮะร้านไพส์วันนะฮะตรงนี้ก็คือเป็นร้านคาเฟ่เปิดใหม่นะทุกคนรูปแบบของร้านเนี่ยตกแต่งเป็นเหมือนสไตล์แบบเป็นฟาร์มเป็นแบบสวนป่าจะสวยยังไงจะเด็ดยังไงเดี๋ยวตามเข้าไปดูข้างในกันนะจ๊ะตามมาตอนนี้นะฮะเราก็อยู่กับคุณต้นนะฮะเจ้าของที่ไพส์วันแล้วก็มีบารมีด้วยเนาะใช่ครับใช่โอเคคอนเซ็ปต์ของไพส์วันเป็นไงบ้างฮะไพส์วันหรือชื่อไทยคือไพรวันนะครับก็จะเป็นป่าสักที่มีอายุ30กว่าปีแล้วที่นักศึกษารุ่นแรกเขาปลูกเอาไว้นะครับก็จะเป็นดงป่าสักทั้งหมดเลยแล้วก็จะมีในส่วนของอาหารและก็กาแฟนะครับแล้วก็เปิดตั้งแต่8โมงถึง6โมงเย็นนะครับคือเข้ามาก็จะได้ความร่มรื่นแล้วก็ได้สัมผัสกับต้นสักนะฮะหลายร้อยต้นนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่หน้าวิทยาเกษตรอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีแต่แล้วก็สำคัญที่สุดนะต้องขอบคุณสถานที่นะคะซึ่งวันนี้นะฮะ Everything by New ได้กระสอบมาจากคุณนุ่นนะฮะที่โกดังอัปเดตสเตชันร่ม9ซอย23วันนี้นิวก็อยากจะทำส่งท้ายปีเนาะไปบริจาคให้กับน้องๆ นะฮะพอดีเลยเนาะใช่หน้าหนาวพอดีเพราะว่าที่นี่อากาศตอนกลางคืนค่อนข้างจะหนาวยังไงก็เดี๋ยวขอตัวไปตัดสอบก่อนนะจ๊ะอนุโมทนาโอเคได้เลยนะถ้าสมมติว่าใครจะมาไพส์วันหรือบารมีก็สามารถติดต่อในเฟซที่ไหนฮะได้ครับบารมีเทียนเฮสโอเคแล้วก็ไพส์วันไพส์วันแปลว่าได้รางวัลนะครับรางวัลที่1เพราะได้กาแฟเราคัดมาแล้วมาเลยที่นี่อาหารเครื่องดื่มอร่อยมากเจอกันครับโอเคบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันขอบคุณครับไปค่ะทุกคนก็มาเลยนะฮะวันนี้เราก็จะมาที่บอกไปครั้งต้นนะเราจะมาตัดกระสอบสเวตเตอร์นะฮะต้องขอขอบคุณนะฮะขอบคุณพี่นุ่นมากเลยที่โกดังอัปเดตสเตชันนะที่ร่วมทำบุญนะฮะร่วมทำบุญเพื่อนำกระสอบเนี้ยนิวจะนำไปบริจาคให้กับน้องๆ นะฮะที่ต้องการเสื้อกันหนาวสเวตเตอร์นะเรามาตัดกระสอบโชว์เลยแล้วกันถ้าสมมติว่าเพื่อนๆคนไหนดูอยู่นะแล้วอยากได้สเวตเตอร์นะฮะอันนี้คือเป็นสเวตเตอร์ป้ายเท็กซัสนะสเวตเตอร์ป้ายเท็กซัสเบอร์2นะฮะไม่มีฮูดดิวจะทิ้งที่อยู่เอาไว้ที่ข้างล่างนะติดต่อได้เลยที่โกดังอัปเดตสเตชันร่ม9ซอย23เดี๋ยวเรามาตัดกระสอบดูผลประกอบการกันนะฮะว่าเป็นยังไงของป้ายเท็กซัสเบอร์2มาเลยนะฮะมาตัดกระสอบโชว์กันเลยนี่เรามาตัดอยู่ที่นะจ๊ะทุกคนตัดอยู่ที่ไพส์วันนะยังไงถ้าใครสนใจมาชิมอาหารมาเดินเล่นมาถ่ายรูปอาหารอร่อยมากวิวสวยมากขอบอกมาแล้วไม่ผิดหวังนะจ๊ะแงบแงบวันนี้ไม่มีกรรไกรตัดเอาใช้กับได้อยู่ได้อยู่อุ้ยแล้วอย่างนี้ยังไงล่ะมันแน่นมากทุกคนโอ้ยโอ้เจ็บมันแข็งมากเลยอะกรรไกรนี้ตัดไม่ได้อะอู้อู้นี่เสียงยังได้เยอะอู้อู้นี่อู้เรียบร้อยจ้านี่นะฮะป้ายเท็กซัสจ้ะ
อนุญาตไม่ใส่แมสนะเพราะว่าอันนี้เราอยู่เอาท์ดอร์นะทุกคนเริ่มกันเลยอันนี้ต้องบอกเลยว่าอันนี้เป็นแบบคะทรายนะอาจจะมีทั้งเล็กกลางใหญ่สภาพเบอร์2เนี่ยก็จะเป็นสภาพที่กึ่งใหม่กึ่งเก่านะจะดูแบบคุณภาพดีหน่อยนะฮะโดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นเบอร์2เนี่ยถ้าเป็นพวกเสื้อยืดเนี่ยคุณก็อาจจะได้ลุ้นหัวลุ้นลายเด็ดๆลายโดนๆนะถ้าเป็นพวกเบอร์2ถ้าเป็นพวกเสื้อยืดแต่สเวตเตอร์เนี่ยก็คงอาจจะเป็นเน้นแบรนด์นะฮะเน้นแบรนด์เน้นสภาพโอ้ยนี่อะไรเนี่ยเฮ้ยอันนี้ก็อ๋ออันนี้เป็นของ H&M อ๋อนี่ Beaver ฮะอู้อันนี้แชมเปี้ยนเบอร์2เนี่ยนิวคิดว่านะทุกคนสามารถถึงจะเป็นสเวตเตอร์นะทุกคนก็อาจจะลุ้นลายสวยๆได้อย่างเช่นแบบนี้ฮะนี่นี้พิงจายูนี่เป็นของวิกตอเรียซีเคร็ตนะฮะมาอีกแล้วเพื่อนๆนี่นะจ๊ะดีขอบอกว่าสภาพเบอร์2ไม่ได้แย่นะฮะคุณเอาไปขายทำกำไรได้ราคาเนี้ยกระสอบนี้ให้ทุกคนติดต่อไปทางช่องทางที่นิวแปะไว้อยู่ข้างล่างนะจ๊ะไปคุยกับทางโกดังอัปเดตสเตชันได้เลยว้าวแอร์ฟอร์สสภาพดีมากขอบคุณพี่นุ่นนะฮะที่แบบส่งมาให้ถึงกาญจนบุรีขอขอบคุณสถานที่ด้วยไพรส์วันนะฮะคุณต้นนะนะฮะเปิดอย่างรวดเร็วนี่อะไรนี่อะไรโอ้โหไม่คิเลไม่คิเลกระสอบเบอร์2ป้ายเท็กซัสกระสอบก็จะมีทั้งเป็นเบอร์1เบอร์2เบอร์3เบอร์1ก็จะเป็นกระสอบที่สภาพดีใหม่สวยเลยนะฮะแต่คุณก็อาจจะไม่ได้ลุ้นพวกลายเด็ดลายโดนลายมันก็ไม่ค่อยมีแต่ถ้าเป็นเบอร์2คุณก็จะได้ลุ้นทั้งลายสภาพดีลายเด็ดลายโดนส่วนเบอร์3เนี่ยก็จะเป็นสภาพที่แบบดับสุดนะแต่ก็จะมีหัวโดดหัวลั่นเหมือนกันเฮ้ยตัวนี้ก็ดีนะเห็นปะอันนี้แหละคือสิ่งที่แบบคุณจะได้เจอนะมันอาจจะไม่ได้แบบหัวโดดมากแต่ก็จะมีเป็นป้ายแบบคุณภาพที่ดีฮู้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 นี่ว้าวคุณเจ๋งนี่ไงลายแบบนี้ไงฮะที่คุณจะเจอในกระสอบพวกสเวตเตอร์โอเคนะฮะทุกคนเดี๋ยวเราเอาเสื้อผ้าไปบริจาค กันนะคะไปตอนนี้นิวมาถึงที่นี่นะครับก็คือเป็นโรงเรียนบ้านเด็กมูลนิธิเด็กนะฮะที่กาญจนบุรีตำบลวังด้งนะฮะเพื่อนๆเดี๋ยวส่งมอบแทนให้กับเพื่อนๆทุกคนร่วมอนุโมทนาบุญกับนิวได้นะครับก็เอามาบริจาคเรียบร้อยแล้วนะครับยังไงถ้าสมมติว่าเพื่อนอยากจะมาบริจาคติดต่อได้ไงฮะสามารถโทรมาได้นะคะเบอร์โทร0899183269ค่ะโอเคได้เลยค่ะขอบคุณยังไงฝากกระจายให้น้องๆด้วยนะฮะแล้วก็ครูทุกคนโอเคขอบคุณมากนะครับครับจบภารกิจละสำหรับมาทัวร์กาญจนบุรีนะถ้าสมมติว่าชอบคลิปของนิวก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ฮะแล้วกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนว่ามีคลิปใหม่ๆลงมาแล้วถูกใจก็ฝากไลค์ฝากแชร์กันเยอะๆนะฮะแล้วคลิปน่าจะมีอะไรติดตามเลยทุกคนบ๊ายบาย